สยบดราม่าซุปเปอร์บอลเลื่อนชกตะวันฉายพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันเจ็บจริงซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินมีเหตุต้องชวดท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายพีเคแสนชัยหลังได้รับบาดเจ็บกระทันหันพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันว่าเจ็บจริงเพื่อสยบดราม่าและกระแสวิจารณ์เชิงลบกลายเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งที่เกิดอาการบาดเจ็บกระทันหันจนต้องชวดขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอในศึกวันไฟไนท์15ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสำหรับการชกครั้งนี้เป็นที่สนใจของเหล่าแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการหวนคืนสังเวียนในรูปแบบมวยไทยอีกครั้งของซุปเปอร์บอลหลังห่างหายไปจากศาสตร์ตำราการออกอาวุธทั้ง8มาอย่างยาวนานแถมยังเป็นการเผชิญหน้ากับตะวันฉายเจ้าของบัลลังก์มวยไทยขวัญใจมหาชนคนปัจจุบันอีกด้วยงานนี้จึงเกิดกระแสดราม่ามากมายถึงสาเหตุการถอนตัวในครั้งนี้ของซุปเปอร์บอลล่าสุดซุปเปอร์บอลได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท49โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำ MRI หรือการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าซุปเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บที่น่องก่อนที่เจ้าตัวจะนำหลักฐานการแพทย์ดังกล่าวออกมาเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ของตนเองที่ชื่อ Life of Super Bon เพื่อชี้แจงแถลงไขถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องประกาศถอนชกโดยมีใจความว่าวันนี้ผมทำ MRI จากภาพจะเห็นรอยฉีกของกล้ามเนื้อน่องเป็นเหตุผลที่ผมต้องถอดตัวจากการชกไฟนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย4อาทิตย์และตั้งแต่วันเจ็บจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักวันจากเหตุการณ์นี้ผมต้องขอโทษทางวันแชมเปี้ยนชิพที่ไม่สามารถขึ้นชกในไฟนี้ได้และต้องขอโทษทั้งกองเชียร์และกองแช่งด้วยนะครับที่ต้องรอไฟนี้นานขึ้นอีกหน่อยแต่พี่ชาตรีได้บอกไว้แล้วว่าเราจะมีการชกไฟนี้อย่างแน่นอนในปีนี้เพราะฉะนั้นเลิกโวยวายนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็อยากชกใจจะขาดไม่มีนักมวยคนไหนไม่อยากชกชิงแชมป์และผมชกมวยมาทั้งชีวิตถ้าผมกลัวคู่ชกผมคงเลิกมวยไปนานแล้วเลิกด่านะครับซุปเปอร์บอล VS ไทฟูนวันที่9มิถุนายน66สำหรับซุปเปอร์บอลกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกหลังจากเป็นผู้สยบความยิ่งใหญ่ของจอร์จิโอเปโตรเซียนตำนานคิกบ็อกซิ่งจากอิตาลีพร้อมกระชากแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอมาครองได้เมื่อปี 2564 แต่ทว่าในการป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2เจ้าตัวตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกให้กับชิงกิสอัลลาซอฟผู้ท้าชิงจากเบลารุสดีกรีแชมป์วันเวิลด์กรังปรีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันในขณะที่ฟอร์มไฟล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซุปเปอร์บอลกลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้อีกครั้งด้วยการเอาชนะน็อกไทฟูนออสแคนยอดฝีมือชาวตุรกีจนทำให้ได้โอกาสข้ามสายมาท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวแฟนไม้ยมกสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onfc.com และ Instagram onechampบิ๊กโจ๊กเผยเองมินนี่รองภาคภูมิรู้จักกันได้ในจากสาวเลยลูกนักการเมืองท้องถิ่นดัง
บิ๊กโจ๊กเผยเองมินนี่รองภาคภูมิรู้จักกันได้ไงจากสาวเลยลูกนักการเมืองท้องถิ่นดังแต่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนบิ๊กโจ๊กบอกก็ไม่ทราบหลังจากตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์สำหรับความคืบหน้าวันที่27กันยายน66พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยถึงกรณีที่มีภาพพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสบชพ.4ดูสนิทสนมกับมินนี่ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ว่ายืนยันไม่รู้จริงๆว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้จักสนิทสนมกับมินนี่เท่าที่ถามจากพันตำรวจเอกภาคภูมิตำรวจมือทำงานของตนโดยตนมีชื่อเสียงแบบนี้เพราะมีลูกน้องที่ดีซึ่งทราบจากพันตำรวจเอกภาคภูมิว่าเคยไปรับราชการเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยและพ่อของมินนี่เป็นสจ.อยู่ที่จ.เลยแต่ช่วงนั้นตนโดนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเท่าที่ถามจึงทราบว่าทั้งพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่ไปรู้จักกันตอนนั้นแต่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนตนก็ไม่ทราบซึ่งสังคมอาจมองได้จากภาพที่ปรากฏออกมาความสัมพันธ์ของพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่ผมไม่รู้มาก่อนโดยพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นตำรวจอยู่เมืองเลย2ปีและผมก็โดนมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ปีเช่นกันต่อมาพันตำรวจเอกภาคภูมิก็มาขึ้นรองผู้บังคับการสสบชพ4ประเด็นเรื่องนี้พันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือในฐานะเลขาของผมมีเส้นเงินที่โยงมายังพันตำรวจเอกภาคภูมิและอีกเส้นเงินโยงมาที่มินนี่ประเด็นจึงอยู่ที่พันตำรวจโทคริสจึงตอบว่าเมื่อผมให้เงินทำงานไปแล้วทำไมถึงไปรับเงินจากพันตำรวจเอกภาคภูมิและมินนี่มาอีกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวที่มารายการเจาะลึกทั่วไทยอ่านคุมตัว2ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีก8พลเรือนคดีฟอกเงินฝากขังค้านประกันถึงกับลมจับอ่านจับครบแล้วตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8นายเหลืออีก6พลเรือนที่ยังหลบหนีอ่านศาลให้ประกันตัว6ตำรวจลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทอ่านบิ๊กโจ๊กเผยมีมรดกพันล้านไม่เกี่ยวเว็บพนันใช้เงินส่วนตัวให้ลูกน้องทำคดีเฮียแต้มเปิดใจพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กเปิดใจแล้วเผยผลตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านยันลูกน้องทำผิดก็ไม่ละเว้นบิ๊กโจ๊กเปิดใจแล้วเผยผลตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านยันลูกน้องทำผิดก็ไม่ละเว้นแต่ยังมั่นใจในลูกน้องและเราทำงานด้วยกันมานานจากกรณีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ส.อ.ท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและคอมมานโดพร้อมหมายคนเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมกับเข้าทำการตรวจค้น30จุดเป้าหมายในพื้นที่6จังหวัดจับกุมผู้ต้องหาได้11รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อยู่ในบ้านพักและปฏิเสธการเข้าตรวจค้นโดยอ้างว่าเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ให้ข้อมูลสั้นว่ามีตำรวจเข้าตรวจค้นแต่ตนยังไม่ทราบว่าตรวจค้นเรื่องอะไรและโยงไปเรื่องอะไรแต่ทีมตำรวจที่เข้าตรวจค้นแจ้งว่าไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของตนจากนั้นพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทเดินทางมาพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบวันที่25กันยายน2566สำหรับความคืบหน้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านว่าสำหรับกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีหมายจับมาลูกน้องของตนก็ต้องไปชี้แจงต่อศาลถึงที่มาที่ไปของเงินว่าคืออะไรในส่วนของตนนั้นถ้าลูกน้องทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นเมื่อถามว่าแสดงความมองว่าอาจมีลูกน้องกระทำผิดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่มีมีตนมองว่าลูกน้องไม่มีการกระทำผิดยังมั่นใจในลูกน้องและเราทำงานด้วยกันมานานเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ในช่วงใกล้แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่หนักใจเพราะตนไม่ได้เป็นแคนดิเดตแต่ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆเมื่อถามว่ามองเป็นเรื่องเตะสกัดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดแต่ตำรวจไซเบอร์ทำตามหน้าที่เราก็ต้องให้ความร่วมมือเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าใครผิดก็ค้นได้หากบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจผิดก็ต้องค้นได้ก็ต้องให้ความโปร่งใสเราก็ให้ความร่วมมือเมื่อถามว่าตอนแรกไม่อนุญาตให้ค้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจดังนั้นการจะเข้าตรวจค้นบ้านของตนต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาวันนี้ผู้บัญชาการสอ.ท.มาเองตนก็เชื่อมั่นเมื่อถามว่าหนักใจในพยานหลักฐานที่อาจโยงมาถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่หนักใจตนไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะตอบได้ทุกเรื่องเมื่อถามว่าตำรวจไซเบอร์ได้ชี้แจงหรือไม่ในการค้นบ้าน5หลังในวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเขาก็บอกมาค้นสิ่งผิดกฎหมายตนก็นำค้นเองเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีอ่านข่าวด่วนบุกค้น30จุดบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยรวบ11ผู้ต้องหามีพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกอ่านข่าวด่วนตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กหลังพบเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนันอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กปฏิเสธให้ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านด้านผู้บัญชาการสอ.ท.รุดลงพื้นที่Thank you.